สบายดีอันนี้อาจารย์น้อยกำลังเทศยำสลัดลาวก็มีไข่เหลืองตัวทองต้มเรียบร้อยแล้วก็มีไข่ขาวแล้วมีหมักแตงแล้วก็มีหมักเลนแล้วมีหัวบัวหอมป้อมมีสลัดแล้วก็มีหน้าหมักน้าวแล้วมีซอสปรุงรสเรียบร้อยแล้วมีสิ้นหมูกับผักเทียมก็มีอันนั้นออกทูดินโอเคอันนี้จันน้อยกำลังสิเฮ็ดอันนั้นยำสลัดให้ว่าไปเบรกครัวหน้าแล้วจันจะให้เบิ่งได้ไปเฮ็ดอยู่ที่ใดโอเคหมูเฮาปดเรียบร้อยแล้วเฮาก็ใส่ผักเทียมเลยเทียมแบบเหลืองกรอบๆนั่นเองเนี่ยเอาขึ้นลงกรอบแล้วฮะก็ชิมลงก่อนแล้วก็ชิมซุปก่อนนะฮะเอาเครื่องปรุงลงน้ำปลาลดแล้วฮะก็ซอสลงเลย2 3 4 5โอเคแล้วฮะเอาน้ำตาลลงมันหวานนิดนึงเพราะว่าเฮ็ดยำสลัดเลยส้มมันหวานคนใส่แล้วเอาไข่ตัวไข่เหลืองนี่มาตัวตีมันเลยเอาลงรวดกลัวสกัดมันแซ่บโอ้โหมันปดซิบแล้วนะเอาน้ำลงน้ำใส่เป็นน้ำสลัดเลยมาเดี๋ยวไปคนใส่กับอันกระแซะเลยทานพดแล้วก็เอาโรดซิมเบิ้งวันมันพอดีบอพอดีแล้วแล้วก็ปรุงรสมาเนี่ยโอเคก็ปรุงเรียบร้อยมาน้ำสลัดฮาวาซิหน่อยแล้วก็หวดรสให้มันเย็นซะก่อนเลยหวดโอเคเทลงหมดเลยน้ำหมักน้ำอยู่ห่างหน่อยแต่จะน่าจะใส่แต่เครื่องเดียวเพราะว่าย่านมันสมโพดโอเคบดเทือมันคือดินใส่มันคือดินเข้ามักหลายมักหน่อยใส่โอเคมากับคนมาหมักตาจะเสร็จแต่เขาไม่ต้องคนแห้งหลายเพราะว่าย่านมันอันนั้นย่านผักสลัดทางยุกหลายโคตรโอเคท่านแพ้มาบักแตงไว้ก็ใส่บักแตงไว้ใส่ไข่ถ้าจานใส่ไข่10หน่วยแล้วอันนั้นบักแตงใส่อยู่10หน่วยให้กันแล้วผักสลัดใส่อยู่ครึ่งโลมาคนมาพอเขาปรุงอยู่น้ำมันน้ำซอสมันเรียบร้อยเลยเด้ก็เรียบร้อยคนใส่กระซิมเบิ้งพูดดีโอเคเฮียยำสลัดลาวเฮาก็แล้วเรียบร้อยเห็นบ่เวียดนามก็สิกินแต่แซ่บบ่พี่น้องเอ้ยคันมักสุดก็ขอติดตามเฮ็ดเป็นนำคันเฮ็ดแล้วขอ subscribe แน่ make comment เด้อ thank you for your watching